สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอแล้ววันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำโครงเทียมดักแด้ให้ด้วงกันคือมีน้องคนนึงนะครับเอาหนอนเฮอร์คิวลิสตัวผู้มาฝากขายที่ร้านนะครับแล้วมันเข้าดักแด้พอดีแล้วผมก็ดันไปเปิดโพรงของเขาออกมานะครับก็เลยถือโอกาสทำคอนเทนต์สอนทำดักแด้ให้ด้วงนะครับผม wow. การทำดักแด้ไม่ใช่การทำดักแด้สิการทำโพรงเทียมดักแด้การทำโพรงเทียมดักแด้นะครับก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้าเราทำโพรงเทียมไม่ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ด้วงลอกคาบเป็นตัวไม่ผ่านแล้วก็ปีกเสียหรือว่าอาจจะถึงชีวิตได้เลยนะครับผม huh? เพราะฉะนั้นการทำโพรงเทียมดักแด้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำนะครับเป็นโพรงธรรมชาติดีที่สุดนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นเช่นด้วงทำโพรงดักแด้ใกล้กับมุมกล่องมากเกินไปนะครับหรือว่าโพรงดักแด้ธรรมชาติเนี่ยพังนะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ทำโพรงเทียมได้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็มีนี่ครับเป็นโอเอซิสนะครับเป็นโฟมที่เขาใช้ปักดอกไม้สดนะครับย้ำว่าดอกไม้สดนะครับไม่ใช่สีเทานะต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะอุ้มน้ำได้ดีนะครับสีเทาจะอุ้มน้ำได้ไม่ดีนะครับผมอันนี้เป็นแบบสำหรับปักดอกไม้สดนะครับแล้วก็กล่องที่เราจะใส่โอเอซิสอันนี้ผมตัดมาพอดีกล่องเลยจะใส่เข้าไปได้นะครับซื้อนี่แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยที่เราจะต้องมีถ้าเราจะทำโพรงเทียมดักแด้นะครับก็คือดักแด้อยู่ในนี้นี่เป็นดักแด้ด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสนะครับนี่ยังไม่ตายนะอู้โคตรใหญ่เลยเดี๋ยวสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือดูขนาดโพรงธรรมชาติของเขานะครับว่าขนาดเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะครับยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้จำลองแบบของโพรงธรรมชาติของเขานะครับมาในโพรงดักแด้เทียมของเรานะครับก่อนอื่นผมก็จะเปิดโพรงให้มากกว่านี้ก่อนนะฮึบแข็งนะครับโพรงเขาจะแข็งแรงมากถ้าไม่ได้ผ้าจริงๆเนี่ยโอกาสในการที่โพรงธรรมชาติพังก็มีน้อยนะครับมาเป็นแผ่นเลยฟืบฟืบนี่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้พังนะครับจริงๆจะปล่อยไว้ในโพรงธรรมชาติเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถือโอกาสได้ทำคอนเทนต์ให้น้องๆดูนะครับผมเราเอาดักแด้ออกมาก่อนนะนี่หูตัวโคตรใหญ่เฮอร์คิวลิสนะครับอันนี้เป็นด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสนะครับเป็นด้วงกว่างที่มีบันทึกไว้ว่ายาวที่สุดในโลกนะครับ wow. นี่ใหญ่มากเดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ก่อนนะทีนี้เราก็จะเห็นโพรงธรรมชาติของเขาแล้วนะครับนี่ก็จะมีความลาดเอียงนิดนึงนะครับตรงส่วนหัวเนี่ยก็จะสูงกว่าส่วนท้ายหน่อยนึงนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตรงที่เป็นตูดเขานะจะกว้างหน่อยนะครับเอามือคำๆดูนะตรงหัวก็จะแคบๆนะครับตรงส่วนที่เป็นเข่านะก็ดูละทรงรูปไข่นะครับความยาวประมาณ1คืบเดี๋ยวเราจะไปทำใน Oasis กันอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือช้อนนี่เราจะใช้ในการมาร์คขนาดความยาวนะครับแล้วก็ขูดนะครับแล้วก็มือของเรานะครับจริงๆเนี่ยควรจะตัดเล็บนะแต่ว่าผมลืมตัดนะครับเล็บยาวนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ไม่เป็นไรขั้นแรกนะครับเราก็ดูตำแหน่งโพรงนะครับประมาณ1ช้อนเลยเนี่ยขนาดความยาวประมาณ1ช้อนเลยนะครับแล้วก็มาร์คตำแหน่งไว้นะครับเห็นไหมนี่มาร์คตำแหน่งไว้นะครับตรงนี้เห็นป่ะเสร็จแล้วเราก็จะขูดลงมานะครับขูดเลยนะครับฟื้นตอนแรกๆก็ขูดไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปรับรูปทรงเขาที่หลังเนาะผมจะใช้วิธีวาดก่อนนะครับวาดว่าจะขุดโพรงเป็นทรงไหนนะครับแล้วเราค่อยขุดลงไปนะครับดูความกว้างสิความกว้างประมาณเท่าไหร่ต้องก็ดูให้มันเป๊ะนะครับกว้างประมาณนี้เป๊ะเลยนี่ผมวาดรูปออกมาเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับเราได้รูปวาดแล้วนะครับเราก็ทำการขุดครับขุดจะเริ่มขุดจากตรงไหนก่อนก็ได้นะครับให้เขาเป็นทรงยุบลงไปนะครับเอาให้ลึกหน่อยนะให้พ้นตัวดักแด้นะครับไม่ให้ตัวดักแด้โผล่ขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็แรกๆเราก็ช้อนไปแบบนี้เลยขั้น
นตอนนี้จะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็เหมือนกับวิชาศิลปะนะเราก็ต้องค่อยๆละเมียดละไมในการทำนะครับให้มันเหมือนกับโพรงธรรมชาติเขาที่สุดนะจริงๆใช้มือถนัดกว่านะครับผมแต่อันนี้เราทำแบบโครงสร้างคร่าวๆก่อนแล้วเราค่อยใช้มือปรับโครงสร้างทีหลังนะผมได้โครงสร้างคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้มือแล้วใช้มือขุดลงไปนะครับปัดๆไปเลยนะครับเพราะว่าโอซิสเนี่ยเขาจะมีความนุ่มนะคือเขาจะไปตามทรงของสิ่งที่เรากดหรือว่าสิ่งที่เราตัดนะครับค่อยๆปั้นไปนะครับเหมือนปั้นดินน้ำมันใช้มือถูไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมก็ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วนะครับจะเหมือนทรงหยดน้ำเลยไหมเหมือนไหมแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาโอซิสเนี่ยไปแช่น้ำหรือผ่านน้ำนะครับเพื่อให้เขาชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ปรับรูปทรงอีกนิดหน่อยให้เรียบนะครับให้ผิวด้านล่างเนี่ยเขาไม่ขรุขระนะครับให้เรียบสักนิดนึงแล้วก็จะเกือบเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญเลยนะครับคือขนาดแล้วก็ความลึกของโพรงนะครับผมที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าหนอนหรือดักแด้ของเราเนี่ยจะลอกคราบสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับคือรูปร่างของโพรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปชุบน้ำก่อนนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนนี้ผมก็ไปชุบน้ำมานะครับแล้วก็ปรับโพรงรูปแบบ องศาแล้วก็ผิวของโพรงนิดหน่อยนะครับนี่ก็ได้มาเป็นโพรงของด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสนะครับการทำโพรงเนี่ยของด้วงแต่ละชนิดเนี่ยครับไม่เหมือนกันนะครับเราต้องดูรูปร่างแล้วก็ลักษณะจากโพรงธรรมชาติของเขานะครับแล้วเราก็ลอกเลียนแบบมานะเพื่อที่จะให้เหมือนกับโพรงธรรมชาติของเขามากที่สุดนะครับผมก็ดูแล้วก็ใช้ได้นี่แล้วเดี๋ยวเราลองเอาHercules มาใส่กันนะครับดักแด้ดูว่าขนาดแล้วก็ความกว้างเนี่ยได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ปรับเพิ่มนะครับรู้สึกว่ามันจะตื้นไปหน่อยผมเพิ่มความลึกอีกนิดนึงดีกว่าเราปรับแก้ได้นะครับแล้วก็ปรับให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงปรับใหม่เสร็จรอบนึงแล้วก็ไปล้างน้ำใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่ผมก็ไปปรับโครงสร้างแล้วก็ขนาดมานิดหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาใส่ดักแด้ของเราดูกันนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าไม่งั้นต้องไปปรับใหม่อีกรอบนึง oh, no. น่าจะได้แล้วแหละนี่ดักแด้นะครับฟึบสวยงามเลยนี่นะครับผมโพรงเทียมด้วงเฮอร์คิวลิสของผมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่กล่องพลาสติกแล้วก็ปิดฝาเพื่อป้องกันเขาจากการถูกหนูแทะนะครับแล้วก็รักษาความชื้นของโอซิสไว้ด้วยนี่กล่องเรานะครับก็เอาใส่เดี๋ยวขอไปใส่ก่อนดีกว่าไม่ถนัดมือเดียวนี่ครับโครงเทียมดักแด้ด้วงเฮอร์คิวลิสเสร็จแล้วนี่อันนี้เขาก็จะพลิกตัวได้นะครับแล้วก็จะตรงนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เขาปีกยุบ huh? ไม่ใช่ปีกยุบสิปีกยับเขาก็สามารถเก็บปีกได้นะครับเพราะเป็นมุมโค้งนี่ส่วนการทำโพรงของหนอนก่อนที่จะเข้าดักแด้นะครับอาจจะต่างไปจากตรงนี้นะสำหรับเฮอร์คิวลิสนะครับอาจจะต้องเว้นช่องตรงนี้ไว้เพื่อให้เวลาเขาเข้าดักแด้เนี่ยเขาจะได้ไม่เบี้ยวนะครับอาจจะต้องปานิดกว่านี้นิดนึงแต่สำหรับดักแด้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เราก็ปิดฝาได้เลยคลิปทำโพรงดักแด้เทียมของผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ไปปรับใช้กับของตัวเองเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับ yes. ก็ระวังในการเอาไปใช้งานให้ดีๆนะครับผมถ้าไม่จำเป็นก็ใช้โพรงธรรมชาติดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆเขาจะได้แจ้งเตือนเรานะครับจะได้เข้ามาดูคนแรกๆนะครับจะได้เม้นแรกแข่งกันนะครับผมก็จะคลิปนี้ผมจะเม้นแข่งด้วยนะผมจะเม้นแรกให้ทันให้ได้นะครับก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรเรื่องต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอันไหนน่าสนใจเนี่ยก็จะเอามาทำคลิปให้ดูกันนะครับผมเอาที่แบบผมพอจะทำได้ด้วยนะไม่ใช่แบบพี่โอรีวิวไดโนเสาร์ให้ดูหน่อยพี่โอรีวิวแบบอุลตร้าแมนให้ดูหน่อยอันนี้ผมทำไม่ได้นะครับผม
ก็เอาอันที่พอจะทำได้ผมจะทำให้ทุกอันเลยนะครับจะพยายามนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ